พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกัตถนังเสโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายกายสุขจิตสบายจิตรวมแล้วก็สุขกายสุขจิตด้วยนะฟังโอวาทธรรมคำว่าใกล้ควรก็แล้วจึงทำดีกว่าก็เช่นกันทบทวนถ้าภาษาบาลีบอกนิสัมมะกัตถนังเสโยอันนี้นะจ๊ะเสียงเทศเสียงธรรมก็เช่นกันให้ทำความเข้าใจว่าก็จริงๆก็ทางวาจานี่แหละแต่ถอดมาจากไหนทีนี้ถ้าง่ายๆก็ถอดมาจากหลักความจริงนี่แหละถอดจากหลักความจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเกิดขึ้นมาผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้แต่คนที่ชอบทำดีไม่ต้องปูพื้นฐานมากไม่ต้องชี้แนะมากก็ไปกันได้เลยมีแบบอย่างที่ดีดูแบบอย่างมันดูได้หลายอย่างนะดูแบบอย่างที่ดีดูพิมพ์ที่ดีคนที่ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเขาสำเร็จลุล่วงเจริญรุ่งเรืองเขาไปได้โลดเพราะอะไรแล้วอีกคนหนึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่มันมีให้เราดูทั้งเยอะแยะไปหมดไม่ต้องฟังก็ได้แต่ดูด้วยตา แล้วก็น้อมเข้าไปในใจของเราอย่างวันนี้วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่7เดือนธันวาคม2566วันแรม1ค่ำเดือน2อย่างนี้ก็เคลื่อนไปคอยไปเคลื่อนไปคอยไปเหมือนกับชีวิตของเรามันยาวมาข้างหลังแต่บางคนอาจจะอยู่เท่ากับที่เราอยู่มาก็ได้แต่บางคนไม่ใช่สั้นกว่าเยอะเลยบางคนสั้นกว่ากะเกณฑ์เอาไม่ได้เรากะเกณฑ์เอาไม่ได้บัญชาการไม่ได้เราจะอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ได้อยู่ได้เท่าไหร่อันนั้นมันเกี่ยวกับการสร้างมาเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าห่อข้าวมามากมีเสบียงเยอะมีเสบียงเยอะก็คงยาวหน่อยแต่ถ้าเสบียงน้อยสั้นเข้าเนี่ยสั้นเข้าแต่วันเดือนปียังเช่นเดิมยังเหมือนเดิมยังคงเส้นคงวาวันเดือนปีเราจะสิ้นไปแล้วเราจะไปแล้วบรรพบุรุษของเราไปไม่รู้กี่รุ่นแล้วก็กี่หมื่นกี่พันปีมาแล้วการเวลาก็ยังอยู่เหมือนเดิมหลวงพ่อพูดถึงว่ามืดแล้วก็แจ้งกลางวันแล้วก็กลางคืนจนกระทั่งมีอริยะอัจฉริยะรุ่นหนึ่งที่เข้ามากำหนดใช่ไหมล่ะกำหนดวันกำหนดอักขระพยัญชนะด้วยการสื่อด้วยการบ่งบอกจัดตั้งประเภทเมื่อก่อนบอกคุยกันได้พูดกันได้เข้าใจแต่ทุกวันนี้เหลือใครบ้างแต่มันก็สื่อให้เข้าใจอยู่นะสื่อเราเข้าใจอยู่บางทีก็ตาละห้อยเขาขอเขาหิวเขาขอกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่เราก็เช่นกันถ้าสมมติว่ามันหมดพละหมดกำลังหมดเลือดหมดเนื้อเลือดยางเขาบอกว่ามันน้อยลงเลือดจืดเลือดจืดเลือดยางพละกำลังถดถอยก็ตาเราให้เหมือนกันแต่พอสื่อกันเข้าใจนะสัตว์บางประเภทถ้าอยู่กับคนเขาก็ศึกษา
อุปจิเขาเรียกอุปนิสัยเขารู้จักนิสัยเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็พูดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราเช่นกันต้องมาทำความเข้าใจมันเป็นเรื่องที่น่าคิดไหมในโลกอันนี้จัดไว้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์นี่แหละคนนี่แหละที่ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันไปเบียดเบียนคนที่อ่อนแอกว่าอย่างนี้เป็นต้นเขาถึงบอกว่าคนรวยก็รวยล้นฟ้าเขาสร้างมาดีใช่ไหมเขาสร้างมาดีแต่คนจนก็จนจนอยู่นั่นแหละจนอยู่นั่นแหละจนในทรัพย์สินเงินทองแต่คนงามความดีจะเป็นอย่างนี้ทีนี้คนจนก็ทำดีได้คนดีมันไม่ได้เกี่ยวคนร่ำคนรวยข้างคนยากจนเข็นใจเลยทำดีแต่คนทำดีที่เขามีฐานะมีชื่อเสียงจะโดดเด่นกว่ามันก็เป็นสัจธรรมเหมือนกันเขาโดดเด่นกว่าปกติเขาไม่นั่นเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วไงแต่คุณใหญ่นามสกุลใหญ่ในลักษณะนามสกุลของเราแทบจะไม่มีใครรู้จักแต่คุณของเราแทบจะไม่มีใครรู้จักในลักษณะแต่จริงๆความสำคัญก็อยู่ที่ตัวเองนี่แหละอยู่ที่ตัวเองหลวงพ่อท่านบอกว่าเด็กก็ทำดีได้ผู้ใหญ่ทำดีได้ทำดีได้คนร่ำรวยก็ทำดีได้คนร่ำรวยคนฐานะพอปานกลางก็ทำดีได้ตอนเด็กก็ทำดีได้ใบกลางคนก็ทำดีได้แล้วที่สุดของมันอายุมากแล้วเท่าแก่เท่าชะแลแก่ชะลาก็ทำดีได้แต่ถ้าแก่แล้วที่ไปทำชั่วมากๆเนี่ยคงไม่ใช่หรอกหมดกำลังแล้วจะทำดีก็กำลังก็ถดถอยจะทำชั่วก็หมดกำลังคนที่มีพระมีกำลังอยู่ปัจจุบันนี่ต่างหากเรากฎบางอย่างก็ไม่คนแก่ทำใช่ไหมควรจะเกษียณได้แล้วไม่ควรจะไปขับรถแล้วอะไรสักอย่างเป็นต้นอย่างนี้เลิกเถอะลามือเถอะแม้แต่ข้าราชการทั่วไปโยวันโยเว้นน่ะออกก่อนกำหนดออกก่อนเกษียณอายุราชการเนี่ยถ้าเกษียณธรรมดา60ปีก็หยุดแล้วหยุดแล้วอะไรสักอย่าง60ปีหยุดแล้วแต่พละกำลังยังอยู่ไหมยังอยู่ก็เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ชำนาญการเป็นผู้ข้ามบอร์ดอย่างนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาได้อยู่หลวงพ่อถึงว่าการกระทำทุกเรื่องนะทุกอย่างนะเรามาทำความเข้าใจวันนี้และวันต่อไปวันนี้และวันต่อไปขณะนี้เวลานี้และเวลาต่อไปนี่เราทำอะไรหลวงพ่อต้องใช้คำว่าวางแผนชีวิตแต่ละวันแต่ละวันก็ได้วางแผนชีวิตแบบยาวยาวเลยก็ได้แต่สิ่งที่เราจะกำหนดเอาไม่ได้คือความแก่ความเจ็บความตายเราจะไปฝืนไม่ได้เราบอกอีก10ปีเราก็ไม่แก่อีก10ปีนั้นเราไม่ตายพูดได้แต่วาจา ไม่รู้เราจะไปวันไหนอะไรสักเนาะถ้าทำความเข้าใจก็ที่แท้ก็ไม่ประมาทไม่ประมาทนั่นเองไม่ประมาทอย่างเช่นวันนี้เราพ่อก็ฝากเหมือนเดิมว่าเรื่องบวชก็ยังบวชอยู่เหมือนเดิมคนที่ได้โอกาสคนที่อยากจะพืชปฏิบัติคนที่อยากจะทำดีคนที่อยากจะทำดีมีศรัทธาความเชื่อ
เชื่อว่าทำดีได้ดีพร้อมที่จะทำดีก็มาเถอะแต่ก็บางเรื่องก็คงต้องบอกเหมือนเดิมว่าอย่างเช้าวันนี้วันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 จะขึ้น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์อยู่ที่ไหนอยู่ทางแก่งเรืองจานนู่นมีคุณแม่คนหนึ่งที่ก็หลายๆคนนั่นแหละกล่าวถึงโยมแม่ติมอยู่ที่คุ้มบรรณากวีชัยก็ติดตามหลวงพ่อประจำแต่ส่วนมากติดตามที่สวท.แต่จริงๆน่ะมีหลายขึ้นแม่จำไว้ด้วยนะวันนี้คงถามไถ่คนนั้นคนนี้บ้างอากาศจะหนาวลงนะจะเย็นลง5:00 ถึง 6:00 ขึ้น FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็6:00 ถึง 7:00 อันนั้นอยู่ที่ขึ้น100หรือ100นี่แหละ100ท่วนนี่แหละ FM ของขึ้นของร้อยใจชาวเทศบาลเนาะเทศบาลอันนี้ก็ชัดเจน6:00 ถึง 7:00นั่นแหละ5:00 6:00ถ้าเดือนมาแล้วก็7:00ระหว่าง6:00 ถึง 7:00นี่แหละขึ้น FM 100.00 เมกะเฮิรตซ์ร้อยทวนนะมีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ทีนี้เสาร์อาทิตย์มีวันเสาร์แล้วก็มีวันอาทิตย์ต่อเนื่องจะขึ้นนั่นแหละต่อเนื่องจะขึ้น FM 97แล้วก็ FM 100.0 แล้วตอนสายมาหน่อยวันนี้ก่อนเที่ยงวัน11:00 นถึงเที่ยงที่สวท.มหาสารคามคลื่น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.มหาสารคามนะอันนั้นยอมไม่ทิ้งฟังอยู่ประจำมาก็ถ้าพูดถึงนะแม่ก็ถ้าแม่ว่าแม่ก็ใส่บาตรกับทุกวันใส่บาตรบ่อยลูกชายเคยมาบวช ด้วยเนาะลูกชายเคยมาบวช ด้วยคุมบรรณากวีชัยเนาะวัดทุ่งแล้วก็ถามถ่ายไปทางนู้นแล้วก็บอกวันนี้พระจันทร์ทองดีปวโรที่บรรณานุเขียนทำบุญแจกข้าวทำบุญอุทิศให้พ่อรวมทั้งลูกหลานด้วยนั่นเนี่ยพระเนนก็ไปรวมที่นั่นวันนี้หลวงพ่อจะไปอย่างเมื่อวานหลวงพ่อก็ไปก็ให้ลูกน้องไปสวดมนต์ไปเจริญพุทธมนต์แทนเมื่อวานก็หลายรูปอยู่อะไรเนาะทำความเข้าใจวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าสังฆทานอุทิศเป็นมาตกาพระทหารอุทิศท่านคงไม่ได้เจาะจงว่าจะพ่อหรอกคงรวมคนที่บรรพบุรุษที่ล่วงไปเสียไปนั่นแหละที่ล่วงไปหล่นไปทำบุญอุทิศให้รวมทั้งหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อจะไปก็ไปมหาสู่ห่างจากวัดบึงวังยาวอยู่ประมาณเกือบ10 กว่าโลนะไม่น่าถึง20หลวงพ่ออยู่ประมาณไม่เกิน20 โลบ้านเมืองวังยาวตำบลเกื้องอยู่บ้านวังยาวตำบลเกื้องอำเภอเมืองมหาสารคามบ้านนาโนเขียนอยู่ที่บ้านนาโนเขียนนั่นแหละตำบลหนองโนอำเภอเมืองมหาสารคามเมื่อก่อนก็ขึ้นตำบลโคกเกาะอย่างที่หลวงพ่อบอกนาโนเขียนนั่นนะบางคนก็ไปบอกว่าหนองโนเขียนไม่ใช่นะจริงๆบ้านนี้น้องนกเขียนก็มีอยู่ที่อื่นแต่นี่บ้านนานกเขียนนะบ้านใครที่นี่บ้านคนชื่อดังเรียกว่าพี่ชายคนหนึ่งบุญชื่นเสนาราชศักดิ์สยามเพชรชมพูนักร้องผู้ลือนามศักดิ์สยามเพชรชมพูนะ
อยู่บ้านนาลูกเขียนตำบลน้องโนเนี่ยก็เจอกันบ่อยกับหลวงพ่อเจอกันบ่อยคุยกันบ่อยอันนี้ก็เช่นกันลูกสาวก็เป็นเภสัชเป็นหมอเป็นอะไรเป็นเภสัชมาเปิดร้านขายยาต่างตลาดมาสารคามนี่แหละอันนี้ก็เช่นกันแล้วป้าน้ำตื่นทางบนขวาวแล้วก็ยมแม่กลอยู่ที่มันบ้านนั่นแหละมันตาสองคอนติดตามอยู่ประจำแล้วคุณยายทางนู้นเนาะทางบ้านน้องเขื่อนช้างด้วยข้ามชีไปทางนู้นก็บ้านนาเชือกตำบลน้องแป้นถ้าข้ามโด่งไปก็มันจริงๆมันก็ดูได้ทั่วนะคนที่ดูในโทรศัพท์ง่ายๆนะถ้าพัดแสงดูในโทรศัพท์แต่ต้องลูกหลานนะบางทีผู้เฒ่าผู้แก่จะไม่รู้จิตอยู่กับวิทยุฟังไม่ได้ก็จบทุกวันนี้หลวงพ่อเลยถามว่า AM หายไปไหน AM คงไว้บางทีบางแห่ง FM วิทยุสถานีทุกวันเนี่ยเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาก่อนสิ้นปีทำบุญที่สวทมหาสารคามครบรอบ45ปีหลวงพ่อสอบถามมาเรื่อง AM หายไปไหน AMคงไว้บางที่คือบางขอนแก่นมี AM FM ฟังได้ชัดแต่ฟังได้ใกล้ AM ฟังได้ไกลเลยอยู่ขอนแก่นฟังอยู่บนก็ได้แต่เป็น AM นะเมื่อก่อนก็มีที่ขอนแก่นที่หลวงพ่อได้ข้อมูลก็มีอยู่ที่ขอนแก่นเมืองโคราชแล้วก็ที่จังหวัดเลยเป็นต้นมันก็เหมือนกับโรงเรียนโรงเรียนประถมโรงเรียนที่นั่นก็ยุบไปเรื่อยยุบไปเรื่อยยุบตามไปเรื่อยๆจำนวนนักเรียนลูกหลานมีน้อยบางทีครูอาจารย์อาจจะมากกว่านักเรียนอย่างเงี้ยหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังเขาก็เลยยุบอย่างเมืองมหาที่ตำบลเกิ้งเนี่ยที่ยุบพร้อมๆกันหลวงพ่อจำพรรษาไม่ได้แต่จำครูอาจารย์ได้เกือบทุกคนก็ยุบไปพร้อมกับบ้านดินดำบ้านโรงเรียนบ้านบางยาวโรงเรียนประถมนี่นะยุบไปพร้อมๆกันกับบ้านดินดำในตำบลเกิ้งเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วกล่าวถึงข้าไปฝั่งโน้นข้ามไปนู้นทางบางเจรภูมิที่หลวงพ่อบอกว่าคนละตำบลนะมันวัดป่านนเพจบ้านนาแสงตำบลนาแสงศิลภูมิถ้าบ้านร่อนที่สุขก็ตำบลหนองหลวงอำเภอศิลภูมิคนละตำบลอย่างนี้เป็นต้นก็หลายๆคนก็ที่โทรมาหาหลวงพ่อโทรมาถามอะไรบางทีมาก็ถามหลายๆคนตามมาก็คุยเรื่องนี้จนกระทั่งหลายๆคนมาบอกหลวงพ่อมีทุกวันนี้ก็เป็นธรรมดาทุกคนที่รู้จักหลวงพ่อหลวงพ่อจัดรายการอยู่ไหมหลวงพ่อไปห้องส่งไหมอะไรสักก็ถามไทยหลวงพ่อขอบใจนะที่รู้จักคนที่รู้จักแล้วก็ถามไทยอะไรสักนะถามไทยว่าหลวงพ่อว่างไหมบางคนได้ยินหลวงพ่อบอกว่าหลายคนเนาะหลวงพ่อเสียงไม่ปกติฟังแล้วเสียงไม่ปกติก็เลยหายาอะไรมาให้อันนี้ก็แน่นอนที่สุดก็โดยความห่วงใยก็ดีแล้วหลายคนด้วยถ้าได้ยินเสียงทำผิดปกติเสียงหลวงพ่อผิดปกติหายาอมให้บ้างนนนนิมนี่อันนี้ก็แน่นอนที่สุดว่ากล่าวถึงอย่าไปเข้าใจเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเขาเรียกว่าคุณค่าทางด้านจิตใจคุณค่าทางด้านจิตใจคุณค่าถึงความคิดอะไรลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อถึงพูดถึงแล้วทีนี้ธรรมะก็ยังกันทีนี้ทางวาจาถ้าเสียงเทศเสียงธรรมให้โอวาทเตือนสติเหมือนกับพ่อแม่เตือนลูกเตือนหลานเวลาทุกวันนี้ใช้ประโยคปกติแล้วใช่ไหมขับรถดีๆนะขับรถดีๆนะ
อยู่สบายกันไหมเจ็บไข้ได้ป่วยกันไหมอย่างนี้เป็นต้นอย่างหลวงพ่อก็มีลูกน้องใช่ไหมลูกน้องป่วยอะไรจ้ะลูกน้องป่วยป่วยอาการหนักด้วยนะหนักด้วยคือตระกูลมะถ้าตระกูลมะเนี่ยบางทีใช้เวลานะใช้เวลาบางคนก็หายอยู่นะบางคนก็หายอยู่แต่ใส่ยาหนักไงพอเข้าใจนะยาหนักนะผมหลุดผมร่วงหมดเลยไม่ต้องโกนผมไม่ต้องโกนผมเป็นอย่างนี้หลายๆคนก็เป็นอย่างนี้หลายๆคนเป็นอย่างนี้เยอะอยู่นะแล้วทีนี้ภัยพิบัติในชีวิตของเรานี่แหละภัยอันใหญ่หลวงกันเนาะภัยพิบัติที่มันเป็นพิษเป็นภัยไม่รู้มันจะเจาะเราตรงไหนไม่รู้มันจะเล่นงานเราตรงไหนไม่รู้มันจะกัดมันจะกัดจะแทะเราตรงไหนอันนี้ต่างหากเราเนาะไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีนะย้ำอันนี้คือหมายถึงว่าอย่าไปขาดสติถ้ามันเป็นมาแล้วก็อยู่กับมันให้ได้เลยฉันอยู่กับมันให้ได้ก็ไม่รู้อย่างจะทำยังไงถ้าหลวงพ่อเป็นผู้วิเศษเสกออกให้ได้เสกออกให้ได้กำจัดให้ได้ไม่ต้องพึ่งพาซึ่งหมอซึ่งอะไรไม่ถึงไม่ต้องพึ่งพาคนชำนาญการหมอก็ศึกษาเราเรียนมานั่นแหละหมอก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้หมอก็เป็นโควิดได้อะไรสักเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันสุขภาพอ่อนแอเหมือนกันแต่ที่นี่มันแบ่งกันทีนี้ถ้าพระจริงๆเนี่ยพระในศาสนาเป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณเป็นผู้นำทางจิตใจไงรักษาใจแต่ตอนนี้ทำหน้าที่ตรงกันนั้นไหมบางทีมันไม่ตรงถ้าหมอทั่วไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่โรงซ่อมอยู่คลินิกอันนั้นคือหมอรักษากายมันชำรุดตรงไหนก็ไปหาหมอแม้แต่หลวงพ่อก็เหมือนกันกายชำรุดกายมันชำรุดเนาะมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้พิการตรงนี้ชำรุดตรงนี้แล้วก็ไปหาหมอเขามีเฉพาะทางด้วยถ้าหมอสมองหมอจิตหมอใจนี่ทำไงนี่หมอความไม่ประมาทนี่นี่แหละเป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณหมอก็ต้องปรึกษาพระหมอคำว่าหมอนี่หมออะไรอย่างนะหมอดูหมอดุลหมอเดาหมอที่เป็นเภสัชเป็นแพทย์เป็นหมอคนละอย่างกันประกอบสัมมาอาชีพเช่นกันประกอบสัมมาอาชีพเหมือนกันตรงต่ออาชีพไหมดีหลวงพ่อตรงต่ออาชีพไหมล่ะบางทีไม่ตรงต่ออาชีพไงบางทีก็รู้อยู่นะคำสอนเป็นอย่างนี้แต่ไปสอนบิดเบือนไปสอนบิดเบือนคำสอนนั่นเองคำสอนมีอยู่ดีๆแล้วคำสอนถูกต้องแล้วพยายามที่ทำพูดให้มันถูกกิเลสเหมือนกับไปหาหมอไปหาหมอดูไปหาหมอผีไปหาหมอผีผีก็ว่าอย่างเงี้ยไปหาหมอดูไปหมอดูอย่างเงี้ยถ้ามีทั้งหมอดูทั้งพระอยู่ด้วยกันก็ไปหาพระไปหาหมอผีไปหาหมอดูอยู่กับคนคนเดียวกันเขาต้องทำหลายอย่างอะเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไงสรุปแล้วเป็นอย่างนี้คนค้าคนขายก็เหมือนกันหลวงพ่อถึงว่าให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเขาขายเขาก็อยากได้กำไรเยอะเขาอยากได้กำไรเขาอยากขายดีๆเขาอยากขายได้มากๆแต่เวลาเราทำชาวไร่ชาวนาเสร็จไปกำหนดเราได้ไหมล่ะไปกำหนดได้ไหมบอกฉันจะขายราคานี่ใครเป็นคนกำหนดราคาถ้าเราทำเสร็จแล้วพ่อค้าเราเป็นคนทำพ่อค้ากำหนดราคาคนนั้นกำหนดราคาคนนี้ตำรวจกำหนดราคา
เหมือนกับเชื้อเพลิงถ้าเชื้อเพลิงถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นก็แน่นอนที่สุดของก็ขึ้นราคาแต่เวลาเราไปซื้อทีนี้เราไปบอกว่าของแพงเฮ้ยของทำไมมันแพงเราเผลอไปหรือเปล่าเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็ขึ้นแล้วก็ไปตีว่าของแพงใช่ไหมแต่เวลาเราไปขายเราก็อยากขายได้มากมากอยากได้ขายราคาดีพอยกลับไปดูความนึกคิดทีนี้ความนึกคิดทำไมมันหาความพอดีอยู่ตรงไหนเวลาตัวเองขายก็อยากขายแพงๆแต่เวลาเราไปซื้อเราก็อยากซื้อถูกๆน้องว่าถึงว่ามันก็ขัดแย้งกันอยู่ล่ำไปนั่นแหละอย่างนั้นน่ะใช่ไหมน้องว่าถึงว่าเงินเอาไปแลกมาเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงคนเป็นหมอดูหมอผีหมอหนุนหมอนี่ก็เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อเพื่อแม่ประกอบสัมมาชีพนั่นเองหลวงพ่อก็เหมือนว่าแต่เป็นนักบวชนักพจน์เป็นสมณะเป็นนักบวชเป็นนักพจน์ต้องมีปัจจัยสี่ไม่ต้องไปได้ก็ใช่ก็แน่นอนสิถ้าแก้ผ้าโล่งๆไม่มีสักชิ้นผิดปกติไหมผิดปกติแล้วมีเครื่องนุ่งห่มให้ปัจจัยแรกปัจจัยเครื่องนุ่งห่มคือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเหมือนกับหลวงพ่อห่มจีวรในตอนนี้แต่ก็รักษาเนาะรักษาพอสมควรพอประมาณอย่าไปแต่งอะไรมากมายนักหนาถ้าหลวงพ่อหนูจะตลกไหมเนี่ยถ้าสมมติหลังจากสวดมนต์ทำวัดเสร็จทำสมาธิเสร็จปฏิบัติอย่างนี้ไปบิณฑบาตต้องแต่งทาริมฝีปากทาคิ้วอะไรอย่างเงี้ยปะแป้งโอ้ยอย่างนี้เป็นต้นมันขัดกับชีวิตมันขัดกับนักบวชนักพจน์มันก็ขัดแน่ๆเลยแต่ทีนี้อีกบางประเภททีนี้มันก็ทำดูให้ขังเลยอย่างหลวงพ่อเป็นพระที่ไม่ขังไม่ศักดิ์สิทธิ์หนังก็ไม่เหนียวนั่งสมาธิทำปฏิบัติมาตั้งนานก็บินไม่ได้เหมือนกับนกเหาะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราทำใจเป็นไหมล่ะถ้าทำใจไม่เป็นแต่เราหยุดความแก่ไปได้ไหมล่ะไม่เราสกัดความเจ็บได้ไหมพอได้บรรเทาเท่านั้นแหละพอบรรเทาได้เท่านั้นแหละนี่คือหลักความจริงแล้วทีนี้ต่างคนต่างทำหน้าที่คนไปซื้อก็ต้องมีของขายของที่เราต้องการเราต้องการมากก็มีน้อยก็อีแล้วทีนี้ต้องไปหารายที่ใช่ไหมล่ะเราต้องการมากแต่มันมีน้อยแต่บางทีบางอย่างไม่มีเลยแต่เรามีเงินอยู่มีทองอยู่มีของไปแลกเปลี่ยนอยู่แต่มันไม่มีกับมือเปล่าก็มีอย่างนี้เป็นต้นแต่ขยับทุกวันเนี่ยขยับเนาะกันพระช้าไปนะพ่อติงขิงเท่านั้นนะกับเงินหลวงพ่อมองเห็นเงินตั้งตอนเป็นเด็กนะพ่อแม่เกิดขึ้นมานี่เกิดเมื่อกับพ่อกับแม่ผ้าอ้อมก็ไม่รู้อะผ้าอ้อมไม่ได้ไปซื้อมาใหม่นะก็เห็นผ้าอ้อมแม้แต่เสื้อผ้าไปโรงเรียนถ้าพี่ใส่ไม่ได้เราก็ให้น้องใส่ต่อทุกวันนี้เยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินแต่ละคนเต็มห้องเต็มหับเต็มตู้เต็มอะไรไปหมดเลยเต็มตู้ไปหมดเลยเยอะๆจนใส่ไม่หวาดไม่ไหวอะไม่รู้จะใส่ที่อะไรบ้างจะไปใส่ครบรอบจะ108วันหรือ100วันก็ยังมากกว่านั้นอีกอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าเออเขาก็จัดไปดีนะอย่างไปงานเนี่ยไปงานเลี้ยงงานมงคลก็แต่งชุดอย่างนี้สีอย่างนี้ไปงานศพก็สีอย่างนั้นอะไรลักษณะอย่างนี้ก็จัดไปดีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนไปแสดงต้องใส่ชุดดำทั้งหมดไหมไม่ต้องใส่ชุดแดงทั้งหมดไหมก็ไม่ใช่อะไรลักษณะเราก็ต้องรู้จักหน้าที่ของแต่ละคนอย่างยกตัวอย่างนาฏศิลป์เขาแสดงอะไรเวลานั้นก็อยากส่งดวงจิตดวงวิญญาณแต่คนตายแล้วไม่มีใครสิทธิ์ไปมีสิทธิ์ไปส่งหรอกแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ใช่ไหมล่ะพ่อแม่เรารักพ่อแม่เราก็รักพ่อแม่
เรารักคนนั้นคนนี้เรารักคนรักที่พัดพากจากเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาคนที่รักใคร่ชอบพอกันอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันมาเกิดพัดพากมานี่ไปทำอะไรที่สุดของมันก็ทำไปแต่ไม่รู้เรื่องแล้วแหละไม่รู้เรื่องแต่เราได้ทำเราได้ทำให้เราได้อุทิศให้เราได้บอกกล่าวเราก็ดีใจเราก็ดีใจเมื่อก่อนเห็นไหมอย่างไม้เป็นขอนอยู่เลยคนชาวบ้านตายไม้เป็นขอนเลื่อยก็ไม่ทันสมัยเมื่อปัจจุบันนี้นะทุกวันนี้ไม่อัดไม่นอนโรงศพสำเร็จมีเรียบร้อยเลยเมื่อก่อนช่วยกันตั้งแต่สิ้นลมหายใจบางทีไม่สิ้นลมหายใจมันดูออกนะไปไม่รอดแล้วแหละเตรียมแล้วบางทีแกเอาฝาบ้านนั่นเนี่ยเอาจริงๆใช่ฝาบ้านไม้แป้นไม้แหลมบางทียังเป็นขอนอยู่เลยไปขอนไปเรื่อยก็เห็นสามัคคีช่วยกันอยู่คนที่ไปช่วยปลูกบ้านเกี่ยวข้าวทำนู่นทำนี่หลวงพ่อไปเห็นภาพติดตาอยู่นะทุกวันนี้ทีนี้เงินมันเฟ้อขึ้นเมื่อก่อนมีเงิน5บาทก็เข้าใจว่าตัวเองรวยเป็นเด็กนะเข้าใจหลวงพ่อตั้งแต่ป.1ถึงป.4ไม่มั่นใจว่าเคยพกเงินไปโรงเรียนหรือเปล่าที่จำได้แทบจะไม่มีนะแทบจะไม่มีแต่ทำไมอยู่ได้ไปได้ก็มากินข้าวที่บ้านวันไหนขี้เกียจห่อไม่ห่อไปหรอกไม่ห่อไปก็เหมือนไม่มีข้าวเที่ยงนะพักเที่ยงกินข้าวอย่างนี้ก็ไม่ค่อยทุกวันนี้โรงอาหารที่แน่เห็นไหมล่ะมันก็พัฒนาขึ้นไปมีอะไรก็บางทีก็เดือดร้อนตามนั้นนะเดี๋ยวก็เอามาประจานกันโอ้โหหมูก็มีแต่วิญญาณมีแต่ผัดผักบุ้งมีแต่ต้มผักบุ้งลวกผักบุ้งไม่มีอย่างอื่นเลยอย่างเป็นต้นเห็นไหมล่ะก็ดุนงัดข้อกันทีนี้เป็นลักษณะอย่างนี้มนุษย์นี่นะมากเรื่องมากเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าเอาไม่มีกินเลยหลวงพ่อจะทำไงไม่ใช่พูดถึงว่าพอดีความพอดีมันอยู่ตรงไหนความจงเกลียดจงชังทำไมมันเยอะเหลือเกินความฟุ่มเฟือยทำไมมันเยอะเหลือเกินมันมากเหลือเกินอะไรลักษณะอย่างนี้มันพอกด้วยอะไรทีนี้มันก็พอกมาเรื่อยไงขี้ตมขี้เลนเผลอๆเป็นยังมาต่อยได้ซ้ำไปมันพอกมันติดจากตรงนั้นสิ่งที่ชำระล้างน้ำเปล่าล้างนี่ออกไหมล่ะมันต้องโกงกันข้ามกันอาจจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเปลืองเข้าไปอีกสตาร์ทรถทีก็เอาอีกแล้วอยู่อย่างนี้มันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมชีวิตถ้าเกิดเราไม่รู้จักจับใจใช้สอยสุรุ่ยสุร่ายเหมือนกับเขาบอกว่าพ่อกินเหล้ามากี่ปีแล้วตั้งแต่หนูเกิดมา20 ปีพ่อกินเหล้าตอนเย็นก็กินเพื่อนละเท่าไหร่ประมาณ200-300เขาก็ว่าไปเรื่อยคิดแบบไปคิดไปลูกสาวพ่อถ้าได้พ่อกินมาเนี่ยซื้อรถหรูได้คันนึงแล้วนะซื้อรถหรูได้แล้วซื้อรถหรูได้แล้วพ่อก็ย้อนกลับพ่อย้อนกลับยังไงเกิดมา20 ปีเงินเก็บมีไหมล่ะคนที่ไม่กินเหล้าก็มันเถียงข้างๆคู่ๆคนที่ไม่กินเหล้ามีรถหรูไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นนี่เงินเก็บขนาดไหนก็คนเถียงจะกินน่ะใช่ไหมล่ะคนเถียงที่จะดื่มอย่างนี้เป็นต้นคนเถียงที่จะเอาไม่ได้ใช้เหตุผลอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่านึกอะไรหลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้จริงๆกิเลสตัณหาจริงไม่เคยล้างเลยทีนี้มันพอกเมื่อก่อนบอกดินพอกหางหมูทุกวันมันอันนี้คือข้อเปรียบเทียบเปรียบเปรยใช่ไหมแต่มันพอกหูพอกตาพอกจิตพอกใจความโลภโกรธหลงมันพอกหูพอกตาพอกจิตพอกใจเราปิดมิดเลยสติปัญญาไม่มี
มดเลยอับเลยทีนี้มุมอับเลยมุมมืดเลยทีนี้ไม่รู้ออกทางไหนถ้าเปรียบเทียบกับปู่บ้านถ้ามีรั้วบ้านมีประตูบ้านทำไมมีหน้าต่างทำไมต้องมีช่องลมทำไมต้องมีประตูฉุกเฉินทำไมต้องมีบันไดหนีไฟแม้แต่สัตว์บางประเภทหลายประเภทเขามีรูแต่เขาก็มีช่องหลบภัยเหมือนกันนะเวลาภัยถึงตัวปุ๊บไปแล้วอะไรสักหน่อยมันก็เป็นธรรมชาติที่เราพอศึกษาพอเข้าใจอยู่ทุกสาขาอาชีพนะถ้าไม่รัดระเบียบกันมันก็อยู่ได้มันก็อยู่ได้ไม่รัดระเบียบกันอย่างเงี้ยถ้าเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ล่ำไปมันก็มีปัญหาอยู่ล่ำไปนั่นเองด้วยความเห็นแก่ตัวไม่ใช่เห็นตัวแก่ไม่ดูแบบอย่างที่ดีอย่างนี้น้องพ่อว่ารอหน่อยนะรอหน่อยนะแล้วจะรอไปถึงวันไหนรอไปถึงวันไหนถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ถ้าเราไม่เริ่มล้างวันนี้ถ้ามันเปื้อนมากก็มันเกือบเปลืองน้ำมากไงถ้ามันเปื้อนนิดหน่อยบางทีเอานั่นนู่นปัดมันจะใช้น้ำมันก็ดูสะอาดใช่ไหมแต่นี่ปล่อยมันเขอะเลยโอ้โหน้ำโอ่งหนึ่งก็ล้างไม่สะอาดแล้วน้ำต้องใช้เงินไหมล่ะเมื่อก่อนสมัยพ่อแม่ไปหาเพื่อนนั่นในบ่อไปหาเพื่อนนั่นไปเอามาจากโน่นโดยพละด้วยกำลังของเราเนี่ยทุกวันนี้เปิดบางทีเปิดก๊อกเปิดให้มาก็เปิดทิ้งมาแล้วนะน้ำมาก็ไหลทิ้งอะไรสักหน่อยความรับผิดชอบหัวจิตหัวใจเรามันหายไปไหนความรับผิดชอบกับสังคมความรับผิดชอบกับเขาเรียกว่าเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นได้ไปคิดว่าคนนั้นเปิดไว้เราไม่ใช่มีหน้าที่ปิดอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราทำความเข้าใจเห็นแก่ตัวก็โอ้ในโลกอันนี้แย่เลยมันถึงได้ถ่ายทอดถ่ายเทมาหลวงพ่อถึงบอกว่าหลวงพ่อเกิดมาได้ทันยุคทันสมัยสมัยใหม่ก็เลยเหมือนก็คุ้มค่าในการเกิดทันเหมือนกันนะเกิดทางกายเกิดทันกึ่งพุทธกาลเกื้องพุทธกาลคือ 2,500 เองตอนศาสนานี้ 5,000 ปี 5,000 ปีมันศาสนาธรรมะมันเสื่อมไหมความจริงที่แท้จริงมันเสื่อมไม่ได้เสื่อมแต่คนไม่ได้ใส่ใจคนไม่เอาขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วคนไม่เห็นตัวเองแล้วคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ค้นหาหลักความจริงแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงตายไม่ได้ถ้าบอกตายไม่ได้มันใช่ไหมล่ะเจ็บไม่ได้มันใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่อาจจะพูดได้แต่คิดได้จิตใจเข้มแข็งท่านถึงได้แบ่งไว้ปัจจัย4ปัจจัยที่2ก็อาหารบิณฑบาตไงอาหารไงเหยื่อนี่แหละถ้าเหยื่อไปใส่เบ็ดล่อสัตว์บางประเภทนะก็เหยื่อเหมือนกันก็หิวนั่นแหละหิวเหยื่อนั่นแหละถึงข่าวพิบัติถึงชีวิตแล้วก็เสนาสนะที่สุขที่อยู่ที่นอนตลอดไม่ใช่ถ้ามีบ้านสบายนอนสบายตลอดปีตลอดภพตลอดชาติเลยนอนในเช้ายันเย็นเย็นยันเช้าทุกไหมเนี่ยทุกไหมทุกหลวงพ่อถึงว่าถ้าหน้าบ้านเนี่ยเขียนไว้บ้านนี้อยู่แล้วมีแต่ความสุขก็ปรารถนาอย่างนั้นไงคิดอย่างนั้นอยากคืออยู่แล้วมีความสุขแล้วอยากมีความสุขกันทุกคนเลยแต่สร้างเหตุแห่งความสุขไหมล่ะบ้านนี้อยู่แล้วรวยจริงหรือเปล่าเป็นต้นที่สุดของมันนะยารักษาโรคปัจเจกที่สี่นะประกอบกับอิริยาบถก็ยืนเดินนั่งนอนมีสี่อิริยาบถพอดีแล้วแหละ
บางทีเป็นทุกขลาภเป็นทุกขลาภก็จะได้ลาภมาอย่างเงี้ยยืนเดินนั่งนอนสี่อยาบทมีใครนอนปีหนึ่งไปนั่งปีหนึ่งวิ่งอยู่ปีหนึ่งทั้งปีไม่ต้องหยุดพักไม่ต้องมาเติมน้ำเติมอะไรมันใช่ไหมไม่ใช่พระจัดไว้พอดีแล้วตีนเท้าเราก็แบนๆถ้ามันปุ๊บๆเหมือนกับลูกกลมๆกลมดิกๆเหมือนกับลูกบอลมันจะยืนถนัดไหมเนี่ยมันก็ไม่ยืนถนัดก็ธรรมชาติเขาสร้างมาดีแล้วนี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อก็เช่นกันก็อาศัยปัจจัยสี่อาศัยข้าวอาศัยน้ำจากพ่อจากแม่จากพี่จากคนที่คนใจบุญนะอย่างนี้เป็นต้นวันนี้เสาร์นี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะอาจจะทำไม่ทั่วถึงทำแต่ไม่ทั่วถึงให้มีความสุขกันทุกท่อนหน้าสาธุ สบายไม่ชอบนอนเพลชอบอยู่โคนต้นไม้วิ่งมาวิ่งไปชื่นใจสำราญไม่ทุกข์ไม่จนไม่สนไม่ทวินไม่ได้ขอใครกินรอข้าวปลาหลวงปู่บุญทันเลี้ยงจนโตมาชีวิตลูกชายลาคือมาชอบนอนน้องแต่งน้องตั้งน้องมาลิใจดีมีน้องละออหังก็น่ารักกาแฟน้องรักบังเกิดเพื่อนกันตุ๊กปุ๊กปิปิหมูป่าร่วมทางชีวิตทุกวันเล่นกันกินนอนไม่รู้เป็นไงนิสัยชอบนอนเป็นอะไรบ้างสบายมีสินบ่มีงานกะบ่หลายมาคือผิดกันหลายกับชีวิตคนคนดิ้นคนรนเลี้ยงต้นไม่ไหวคนรวยบ่หลายมีหลายคือคนจนเที่ยวอ้อนเที่ยววอนนี่หรือคนคนคันบ่รวยมีแต่จนอยากเป็นคือหมาบักเคI'm not
ือนมีมิตรชีวิตสุขสันต์น้องแป้งน้องตังน้องมะลิใจดีตุ๊กปุ๊ปิปิหมูป่าร่วมทางชีวิตทุกวันเล่นกันกินนอนไม่รู้เป็นไงนิสัยชอบนอนบนอะไรบ้างก่อนคือเกิดมาสบายมีสินบ่มีงานกะบ่หลายมาคือผิดกันหลายกับชีวิตคนคนรนเลี้ยงต้นไม่ไหวคนรวยบ่หลายมีหลายคือคนจนเจ้าอ้อนเที่ยววอนนี่หรือคนคนคันบ่รวยมีแต่จนอยากเป็นคือม้าบักเควัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636